incision and drainage เป็นการผ่าระบายฝีหนองเพื่อกำจัด source of infection นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการส่งตรวจโดยการนำคอนเทนต์ที่ได้นั้นไปส่งตรวจเพิ่มเติมแอบเซสมาด้วยอาการปวดบวมแดงร้อนตัวร่างกายพบไซด์ฟลักชูเอชันซึ่งไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็กแอบเซสควรได้รับการเดรนเพื่อคอมพลีทโซลูชันอุปกรณ์ประกอบด้วยเบรเบอร์11ไซลิงเพื่ออินฟิลเตยาชาและอิริเกชันแคลมเดสซิ่งเซตสไลด์ฟอร์สเซนนิ่งทิปเคานเจอร์ซึ่งจะต้องทำภายใต้เซอร์ไลน์เทคนิคเอาละค่ะเราไปทำกันเลยค่ะหลังจากคอนเซนต์ฟอร์มและเตรียมตัวแบบ Universal Precaution แล้วเริ่มด้วยการเพ้นแอนตี้เซปติกโซลูชันเช่นโพวิโดนไอโอดีนฮิบิเทนโดยมีหลักการคือเพ้นยาให้กว้างกว่าช่องของผ้าที่ช่องที่จะปูและเพ้น2รอบเป็นอย่างน้อยปูผ้าเจาะกลางคลุมเตรียมยาชาเช่น 1% ไซโลเคนวิทอะดรีนาลีนการฉีดยาชาหากแอบเซสอยู่ที่ผิวมากสกินดูบางอาจไม่จำเป็นต้องฉีดยาชาแต่หากลีชั่นดูอยู่ลึกสามารถฉีดยาชาโดยการทำฟิลบล็อกหรือฉีดเหนือตำแหน่งที่จะลงอินซิชั่นได้ระหว่างทำควรสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นระยะและทดสอบเซนเซชันก่อนลงอินซิชั่นเสมอเช็คตำแหน่งที่ fluctuation ที่สุดเพื่อลง incision โดยลงตามแนว skin crease กรีดจนกว้างพอที่จะ adequate for drainage หลังจากนั้นเก็บ specimen เพื่อส่ง culture และป้ายสไลด์เพื่อย้อมกรามสเตนหรือย้อมพิเศษอื่นๆตามเชื้อที่สงสัยเมื่อใช้แคมแวกจะพบว่าเป็นโพรงให้ใช้กอสหรือสำลีชุบ normal saline เช็ดในโพรงให้สะอาดอาจใช้ normal saline for irrigation ร่วมด้วยตรวจสอบว่าล้างคอนเทนต์สะอาดดีแล้วให้ใช้กอสชุบ normal saline เพื่อแพ็กให้ถึงก้นแอบเซสเพื่อป้องกันไม่ให้ปากแผลปิดก่อนหลังจากนั้นใช้ไดกอสปิดสำหรับข้อพึงระวังใน incision and drainage ประกอบด้วย1. แนว incision โดยพยายามให้อยู่ในแนว skin crease ระหว่างทำหัตถการควรมีการสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นระยะเสมอและควรกระทำอย่างนุ่มนวลการใส่ใบมีดโดยใช้ instrument และต้องระวังเรื่อง contamination นอกจากนี้หลัง incision and drainage ควรทำแผลแบบ bed dressing ต่ออย่างน้อยวันละ2ครั้งหรือเมื่อแผลซึม